ก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆ FC ที่ร,รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาชมรถไฟไทยผลิตนะครับซึ่งเป็นการผลิตรถไฟโดยสารครั้งแรกในรอบ40ปีนะครับสำหรับการสร้างตู้รถไฟครั้งนี้เป็นผลงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารราชกระบงังร่วมกับบพขหรือหน่วยบริหารและจัดการต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณศึกษาและพัฒนาจำนวน25ล้านบาทและบริษัทกิจการร่วมค้าไซโนเจนปิ่นเพชรจำกัดจำนวน7ล้านบาทโดยมีการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาโครงการและสำหรับรถไฟต้นแบบคันนี้นะครับก็มีทั้งหมด25ที่นั่งแบ่งเป็นระดับซูเปอร์ลักซ์ลี่คลาสจำนวน8ที่นั่งนะครับแล้วก็ลักซ์ลี่คลาส จำนวน17ที่นั่งนะครับซึ่งรวมทั้งหมด25ที่นั่งเป็นรถไฟระดับ first class business class ซึ่งสามารถเทียบเท่าสายการบินภายในประเทศได้เลยนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารของรถไฟต้นแบบคันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นโซนที่นั่งแบบคู่สำหรับ ท่านที่มา2คนและจะเป็นที่นั่งแบบเดียวสําหรับท่านที่เดินทางคนเดียวหรือประเภทนักธุรกิจนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับรถไฟต้นแบบที่ว่านี้นะครับก็ได้สร้างเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้อยู่ระหว่างการ ทดสอบบนทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยจริงๆเพื่อวางแผนในการให้บริการในอนาคตอันใกล้นี้นะครับซึ่งหากผลออกมาแล้วนะฮะเป็นที่น่าพอใจนะครับประเทศไทยของเรานะครับก็จะมีรถไฟที่เราสามารถผลิตใช้เองนั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทยของเรากำลังจะได้รับการพัฒนาต่อยอดขีดความสามารถและนอกจากผลิต รถไฟใช้เองภายในประเทศได้แล้วในอนาคตเราอาจจะเป็นผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายรถไฟในภูมิภาคอาเซียนก็ว่าได้เลยนะครับมาถึงตรงนี้ก็มีคำถามนะครับว่าเอทำไม รถไฟของประเทศไทยเนี่ยพัฒนาช้าไปหรือเปล่าในขณะที่หลายๆประเทศเขาผลิตรถไฟจําหน่ายผลิตรถไฟส่งออกและใช้งานเองแต่เราเพิ่งจะเริ่มผลิตความจริงแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยในอดีตนะครับถ้าย้อนไปกว่า40ปีที่แล้วเราเคยผลิตรถไฟใช้งานเองมาแล้วนะครับจากโรงงานมักกะสันโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ เริ่มผลิตรถไฟใช้เองมาแล้วตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จนกระทั่งปีพุทธศักราช2525รถไฟคันสุดท้ายที่ถูกผลิตจากโรงงานมักสันประเทศไทยก็คือรถบอนอทอปอหรือรถโบกี้นั่งและนอนชั้นโทรปรับอากาศนะฮะซึ่งเป็นรถโดยสารที่จุคนโดยสารได้จำนวน32คนซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับช่วงต้นปีพุทธศักราช2500นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีนโยบายในการพัฒนาและสร้างรถไฟชั้น3รถไฟชั้น2และรถปรับอากาศซึ่งปัจจุบันนี้ยังให้บริการอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทยนะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรทำให้การผลิต ตู้โดยสารรถไฟในยุคนั้นนะครับจึงยุติลงและไม่ได้สารต่อจนถึงปัจจุบันซึ่งแน่นอนนะครับว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเราถูกแช่แข็งมาไม่น้อยกว่า40ปีแล้วและวันนี้เรากำลังจะมีรถไฟเฟิร์สคา d ที่คนไทยผลิตขึ้นได้เองอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดี ของการพัฒนาระบบรางในประเทศไทยให้กลับมาพลิกฟื้นเป็นหน้าเป็นตาของประเทศได้อีกครั้งนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงพระพราสวรรค์ลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ